ข้อต่อมาครับเป็นข้อสอบจริงกรณีพิเศษนะครับ2562นะฮะข้อนี้โจทย์ถามว่ากำหนดให้3กำลัง x เท่ากับเศษ1ส่วน9น้องเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยต้องแก้อย่างไวเลยนะครับเห็นแล้วเพราะมันแก้ได้นะครับอันนี้แก้ได้เพราะว่าเราสามารถทำฐานให้เท่ากันได้โดยเปลี่ยน3กำลัง x เนี่ยเอาไว้คงเดิมแต่เปลี่ยน1ส่วน9แทน9น้องเห็นตัวนี้เป็น3กำลัง2แล้วนะครับแล้วน้องก็ตบ3กำลัง2ขึ้นไปมันจะกลายเป็น3ยกกำลังลบ2อาจารย์อาจจะข้ามขั้นตอนไปบางอันบ้างนะครับนะเพื่อให้น้องมองไวขึ้นนะครับสุดท้ายฐานเท่ากันแล้วเพราะนั้นน้องจะได้ว่า x ของเราเท่ากับลบ2แต่โจทย์ไม่ได้ถาม x ครับนี่ดูดีๆเลยโจทย์ถามอะไรครับ3ยกกำลังลบ2 x แล้วก็ลบ2นะครับเพราะนั้นสิ่งที่โจทย์ถามน้องแค่มีหน้าที่เอา x เท่ากับลบ2ไปแทนในสมการนี้ก็จะจบแล้วนะครับอ่ะแทนอย่างไวสิ่งที่โจทย์ถามโอเคนะโจทย์ถาม3กำลังลบ2คูณ x นะครับ x เราได้เป็นลบ2แล้วก็ลบ2ตรงนี้คิดเลขนิดหนึ่งคิดเลขนิดหนึ่งลบ2คูณ2บวกเป็นลบเป็นบวกนะครับเป็น4ลบ2ก็จะกลายเป็น2 4ลบ2เป็น2สุดท้ายก็ได้เป็น3กำลัง2คิดเลขต่อ นิดเดียว3กำลัง2ก็ตอบ9แล้วนะข้อนี้ไม่ยากเกินความสามารถนะครับนะอาจารย์ให้เวลา10วิพอเราก็เสร็จแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับโอเคนะ